เคล็ดลับปอกแอปเปิลไม่ให้ดำแบบนี้มาดูกันได้เลยนะคะวิธีการของพี่อ้อมง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เราเตรียมน้ำใส่ภาชนะมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เติมเกลือแกงลงไปค่ะพี่อ้อมจะใส่ไปแค่ครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วคนให้เกลือละลายค่ะซึ่งแอปเปิลเมื่อเราหั่นไว้สักพักสีของเขาจะดำเลยนะคะจะไม่ขาวใสแบบนี้ค่ะเกลือละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำแอปเปิลที่เราล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำได้เลยหั่นเป็นชิ้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็นำลงไปแช่ในน้ำเกลือที่เราเตรียมไว้ได้เลยนี่ค่ะครบทุกชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะแช่ทิ้งไว้1นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้ก็ครบ1นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแอปเปิลของเรากันได้เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมดูจากสีของเขาเลยนะคะไม่มีสีดำเลยค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมก็จะนำมาล้างน้ำเปล่านะคะก่อนที่เราจะนำไปรับประทานค่ะนี่เลยแล้วก็จัดเรียงใส่จานได้เลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมจะนำไปแช่ตู้เย็นทานเย็นๆก็ได้ค่ะหรือว่าจะทานแบบนี้เลยก็ได้ค่ะนี่นะคะนำไปเสิร์ฟแขกรับรองไม่อายแน่นอนเลยเพราะว่าสีแอปเปิลของเราไม่ดำค่ะนี่เลยนะคะแอปเปิลน่าทานมากๆเลยก็จะเป็นการแก้ปัญหาสีผิวของแอปเปิลดำแบบง่ายๆคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูได้เลยนะคะ